สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพามาชมว่านพญางูจงอางกันค่ะว่านพญางูจงอางลักษณะใบเขาเขาก็จะคล้ายๆกับรูปหัวใจเลยค่ะส่วนปลายใบเขาก็ออกจะแหลมน้อยๆค่ะส่วนลำต้นตอนเล็กๆลำต้นเขาคล้ายกับเกล็ดงูเลยค่ะพอเริ่มโตเกล็ดงูก็หายไปค่ะก็จะเป็นลำต้นสีเขียวอ่อนเหมือนกับใบเลยค่ะคนโบราณก็จะเชื่อกันว่าถ้าเลี้ยงว่านพญางูจงอางก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะสิ่งชั่วร้ายก็จะเข้ามาไม่ได้ค่ะเขาก็จะเลี้ยงง่ายมากค่ะเลี้ยงเหมือนกับเลี้ยงต้นบอนเลยค่ะเขาก็จะขยายพันธุ์โดยการแตกหัวค่ะเวลาเราปลูกเราก็จะให้หัวเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะส่วนต้นนี้ตอนเล็กๆ ก็โดนนกจิกไปค่ะน่าเสียดายมากค่ะการสรรพคุณทางยาของเขาเวลาเราโดนตะขาบหรือแมลงสัตว์กัดต่อยที่มีพิษเราก็จะเอาหัวของเขามาตำค่ะมาตำกับมะนาวหรือว่าเหล้าขาวก็ได้ค่ะแล้วก็นำมาพอกที่แผลนั้นก็จะทำให้แผลของเราหายปวดได้ค่ะตอนนี้ก็จะมีว่านพญางูจงอางใบด่างด้วยค่ะซึ่งมีราคาแพงมากค่ะของเราก็จะเป็นว่านเก่าค่ะแต่ก็ยังสวยมากอยู่ค่ะเราก็จะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านของเราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ